สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ในช่อง T3B นะครับกดกระดิ่งและกดติดตามไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์แจกของนะครับเกือบทุกอาทิตย์เลยนะและก็ไลฟ์ไม่บอกเวลาด้วยนะครับเพราะนั้นเวลากระดิ่งมันเตือนมาครับรีบเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับแจกของเยอะแยะนะครับอย่างตอนนี้เลยสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้สมาร์ทแบนด์มาเยอะแยะเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะก็จะเป็นสมาร์ทแบนด์ตัวที่นาโนเทคเขาเอามาขายในปี2019ต้นปีทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะมาค่อยๆไล่รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันครับส่วนเพื่อนที่ถามมานะครับว่ามีสมาร์ทแบนด์ตัวไหนไหมที่วัดความดันได้วัดหัวใจได้ราคาไม่เกิน 1,000 บาทวันนี้มีแล้วครับกับตัวนี้ครับเราจะไปแกะกล่องดูกันครับ ID 115 Plus 2019ครับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงอย่างที่เห็นนะสมาร์ทแบนด์เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวต้องค่อยๆเอามาทำรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาแกะกล่องตัวนี้กันก่อนเลยนะครับ ID 115 Plus ปี 2019นะครับคนที่ถามมานะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าวันนั้นเข้าใจผิดครับเพราะเคยทำID 115 Plus ไปแล้วนะเมื่อตอนต้นปี2018ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเก่ามากแล้วแต่ปรากฏว่าเนี่ยครับของเพิ่งมาถึงมือผมเลยนะเป็น ID 115 Plus ปี2019นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากตัวปี2018คือมันเป็นจอสีแล้วนะครับและที่สำคัญคือวัดความดันได้นะครับวัดหัวใจได้เชื่อมต่อ iOS Android ได้ที่สำคัญคือราคามันไม่ถึง 1,000 บาทครับคุ้มมากๆอ่ะมาแกะกล่องดูกันเลยบนกล่องครับเขาก็เขียนระบุมาชัดเจนนะว่าใช้งานได้กับ iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งใน Android เนี่ยก็ต้องเป็น Android ตัว 5.1 นะครับหรือสูงกว่า iOS ก็คือ iOS 8ขึ้นไปนะครับคือจริงวันที่อัดรีวิวเนี่ยครับมันคือประมาณวันที่10นะครับแล้วก็ดูราคาไว้เนี่ยมันไม่ถึง 1,000 บาทนะเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่น12 12นะลดกระหน่ำนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากหมดโปรโมชั่นเนี่ยจะราคาเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าน่าจะ 1,000 ต้นๆเท่านั้นแหละนะไม่เกินนั้นหรอกสมาร์ทแบนด์สมัยนี้นะแกะออกมานะครับมันไม่มีอะไรแล้วนะมันก็จะมีแต่คู่มือมาเล่มนึงนะครับซึ่งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้วก็สมาร์ทแบนด์มาแบบนี้ครับก็จะบอกว่ามันเสถียรมากมันใช้ดีมากแล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับมีการเอาไปรีแบรนด์เยอะครับหลายๆยี่ห้อเอาไปรีแบรนด์นะซึ่งแตกต่างกันในการเขาเรียกว่าใส่เฟิร์มแวร์นะครับหรือซอฟต์แวร์เข้าไปด้านในนะครับรวมถึงวัสดุผลิตที่อาจจะแตกต่างกันบ้างครับในบางเจ้าที่เขาเอาไปรีแบรนด์นะครับอย่างของ Nanotech เนี่ยเขาก็เอามารีแบรนด์เป็นรีแบรนด์ Nanotech นะครับก็เป็นรหัสเดียวกันคือ115 Plus ตัวนี้ครับสายเป็นสายซิลิโคนนะครับไม่ได้นิ่มมากครับแข็งกลางๆนะฮะแล้วก็ใส่กระชับมือดีรูใส่สายรัดเนี่ยใส่ได้เล็กนะครับเนี่ยเล็กถึงขนาดนี้นะครับคนที่ข้อมือเล็กๆก็ใส่ได้คนที่ข้อมือใหญ่มากๆเลยคือคนอ้วนเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่าสายเขาค่อนข้างเล็กคนที่แบบลีนๆนิดนึงอ่ะลีนๆบางคนซื้อไปครับถามผมว่าสายชาร์จอยู่ที่ไหนนะครับซื้อมาไม่มีสายชาร์จเดี๋ยวนี้นะครับเขาชาร์จแบบนี้ครับผ่านช่องชาร์จแบบ USB นะครับคือเอาตัวสมาร์ทแบนด์เนี่ยไปเสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์ทั่วไป5โวลต์อย่างเงี้ยได้เลยนะซึ่งก็ถือว่าสะดวกดีครับตัดปัญหาเรื่องสายชาร์จหายนะครับแล้วก็กันน้ำได้ดีมากขึ้นนะพวกนี้เนี่ยสามารถใส่เล่นกีฬากลางแจ้งนะครับล้างมือนะครับโดนน้ำได้บ้างนะแต่ถ้าถามผมไม่ควรเอาไปใส่ว่ายน้ำครับพวกนี้1ก็คือตัววัดฮาร์ทเรทวัดอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันโดนน้ำเนี่ยมันใช้ระบบแสงสะท้อนนะครับมันใช้งานไม่ได้ครับเวลามันอยู่ในน้ำมันไม่มีประโยชน์เลยนะเนี่ยเอาไปวิ่งเอาไปใส่ฟิตเนสนี่ถือว่าโอเคมากแล้วก็สามารถใส่ใช้ได้กับชีวิตประจำวันนะครับตัวนี้เนี่ยบอดี้เป็นพลาสติกนะครับหน้าจอก็จะเป็นพลาสติกนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ Nanotech ID 115 Plus ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับสมาร์ทแบนด์ตระกูล ID นะครับก็ไม่ค่อยทำให้ผิดหวังนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ดีเชื่อมต่อได้ดีมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมชาร์จดัดไปละแต่ยังไม่เต็มนะครับก็หน้าแรกเปิดออกมานะที่เวลานะครับหน้าที่2บอกว่าก้าวเดินไปกี่ก้าวหน้าที่3ก็บอกระยะทางการเดินในแต่ละวันแล้วก็การเผาผลาญแคลอรี่ครับรวมถึงสามารถวัดฮาร์ดเรทครับใช้ไฟสีเขียวแบบนี้นะรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟสีเขียวเท่าที่เห็นเนี่ยมันขึ้นมาแค่จุดเดียวครับก็สามารถบอกอัตราการเต้นของหัวใจนะครับตัวนี้ครับที่ชอบมากๆเลยนะเขาก็สามารถบอกอัตราความดันให้เราได้ด้วยส่วนหน้าแรกครับถ้าเรากดค้างไว้นะครับจะสามารถเปลี่ยนสีหน้าจอครับได้2แบบนะครับนี่ให้ดูปุ๊บนะเป็นสีแบบนี้กับสีแบบนี้นะครับคือรุ่นนี้เนี่ยมันไม่มีโหมดออกกำลังมาในตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือดูซะหน่อยครับทีนี้เรามาดูการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันมาให้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับดาวน์โหลดจาก QR Code ที่อยู่ด้านหลังนี้ได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลด YoHo Sport นะครับลองเข้าไปดูในแอปพลิเคชันครับทำการเชื่อมต่อกับ
ตัวสมาร์ทแบนด์ของเรานะครับให้กดปุ่มซ้ายมือด้านบนนะครับเพื่อเข้าสมสู่เมนูต่างๆครับให้เลือก device นะครับหลังจากนั้นครับก็รอสักครู่ครับจะมีรายชื่อสมาร์ทแบนด์ขึ้นมานะครับให้กด add device ครับหลังจากกด add device เสร็จเรียบร้อยครับจะมีสัญลักษณ์แพร์ครับก็กดแพร์ให้เรียบร้อยเลยนะแค่นี้เองนะครับสมาร์ทแบนด์เราก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วตอนนี้วันที่เวลาต่างๆก็ขึ้นตรงแล้วนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์การเชื่อมต่อขึ้นมาให้เห็นนะครับบนสมาร์ทแบนด์ด้วยเราลองมาดูครับหลังจากการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยมีการตั้งค่าอะไรบ้างฮะก็ตั้งประวัติส่วนตัวเราครับอายุส่วนสูงน้ำหนักครับเพื่อไปคำนวณค่า IBM นะครับหรือว่าดัชนีมวลกายครับสำหรับคำนวณแคลอรี่นะเลือกเซตติ้งครับการโทรเข้าการแจ้งเตือนนะครับเป็นแบบสั่น alert ต่างๆนะครับเช็คเซลฟี่ตั้งเวลาเตือนต่างๆนะแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เตือนการนั่งนานให้ลุกขึ้นไปออกกำลังกายบ้างนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับแอป VLAN นะครับรวมถึง Apple Health ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับไม่มีโหมดให้เลือกการออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวจับแค่ฮาร์ทเรทกับตัววัดความดันของเราเท่านั้นเองนะครับซึ่งในโหมดออกกำลังกายเนี่ยเขาก็จะเลือกเป็นสเต็ปก้าวเดินนะครับเพื่อตรวจดูการเผาผลาญแคลอรี่ครับจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าไอ้พวกตัวโหมดสปอร์ตต่างๆเนี่ยมันเป็นค่าอนุมานนะค่าที่แบบเขาประเมินมาให้การเผาผลาญแคลอรี่จากการที่สมาร์ทแบนด์ของเราครับมันเกิดการเคลื่อนไหวสั่นไปสั่นมารวมกับระยะทางการเดินมาหาค่าดัชนีมวลกายครับซึ่งเราสามารถคำนวณได้นะแล้วก็มีโหมดสลีปนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ทดสอบนะโหมดสลีปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยใส่สมาร์ทแบนด์พวกนี้เวลาผมนอนเท่าไหร่นะเนี่ยครับเราสามารถดูอัตราการเต้นหัวใจครับผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ของโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็จะมาบันทึกไว้นะครับแล้วก็รวมถึงอัตราความดันนะครับความดันโลหิตนะก็สามารถเลือกดูได้นะครับนี่ครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็สามารถตรวจวัดความดันได้ด้วยซึ่งสำหรับสมาร์ทแบนด์แล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะไม่มีการตั้งค่า alert นะครับเวลาที่อัตราการเต้นหัวใจเกินนะครับหรือความดันโลหิตต่ำไปหรือสูงไปนะครับแต่ว่าสามารถเป็นมอนิเตอร์ดูให้เราได้ตลอดเวลาแค่นั้นเองนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ